1 2 4ตาม6 2 4อะโซ่กินข้าวมายังหนูแดงว่ะทำไมพ่อไม่บอกว่าวันนี้หนูจะเป็นเมนโอ้มันเลอะไปหมดเลยหนูอายเข้าใจไหมพ่อปุ๊บโอ้โหเธอโตมาพร้อมกับความพยายามที่จะเป็นพ่อของพ่อโอ๋เยี่ยยุ้ยผ้าอนามัยอยู่ไหนอยู่นั่นน่ะซื้อไปทำไมเยอะแยะเนี่ยซื้อไปให้ลูกสาวอะแล้วเราก็ใส่ไว้ที่ในตรงนี้แล้ววิธีทิ้งก็พี่นามาไงอะก็ลูกแกโทรมาร้องไห้บอกเป็นประจำเดือนแล้วมันพอปะเล่นใหญ่ตลอดเกินพอถึงครอบครัวของเธอจะมีโพรงแต่เธอก็กลับเติบโตมาอย่างดีเสมอช็อกชิปกะทิกะทิโอเคงั้นพี่เอาช็อกชิปใส่อะไรดีใส่ขนมปังงั้นพี่ใส่โคนปะยุ้ยขายติมหน่อยจ้าเอารถอะไรล่ะเอาช็อกชิปใส่โคนแล้วก็กะทิใส่ขนมปังนี่เธอลูกผอ.สมเกียรติดิไปเลยไม่ขายไปซื้อที่อื่นไปอ้าวป้าทำไมพูดงี้อ่ะไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายดิป้าจะอ้างทำไมมีเงินโว้ยจะซื้อที่ไหนก็ได้เองจะซื้อก็ซื้อฉันขายให้เองแต่ไม่ขายให้นางเด็กนี่แล้วเป็นแม่ค้าภาษาอะไรเรื่องลูกค้าวะกูไม่ซื้อแล้วโว้ยแก่แล้วแก่เลยแยกแยะไม่เป็นหรือไงคะกี่นางเด็กนี่อย่าแม่งตกซะเลยว่าดิป้าสู้นะเว้ยไปเลยนะไปไปเลยไปขายหลังเจ๊งเรียนรู้ที่จะเป็นพี่ที่ดีโซอ่ะไม่น่าไปพูดแบบนั้นเลยอดกินไอติมเลยเนี่ยก็อีป้านอนปากดีไม่ต้องไปซื้อมาหรอกของขวัญโอ้มาเว้ยมาช้าโมโหอารมณ์เสียอะไรพ่อต่อไปนี้เราเปิดร้านขายของเองเถอะขายแม่งทุกอย่างเลยขายทุกคนไม่ต้องเลือกลูกค้าไม่ต้องแบ่งแยกไม่มีเงินก็ลดไม่ต่อก็แถมดูแลทุกคนให้เหมือนคนในครอบครัวจะได้ไม่ต้องออกมาหาซื้อของไอ้พวกแม่ค้าหูเบาอีกไปของขวัญกลับบ้านกันเร็วๆดิพ่อของคนมาหอมแล้วจะยุ้ยไปทำอะไรมึงอ่ะก็มันไม่ยอมขายไอติมให้ของขวัญไงแค่เนี้ยแค่นี้แล้วมันปากหมาพ่อเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กไปว่าผู้ใหญ่ปากหมาได้ยังไงถ้าแม่ค้าเรื่องลูกค้าแบบนี้ไม่ต้องมีหรอกไม่ต้องทำแล้วอู่อ่ะเปิดรถขายข้าวไปเลยแล้วเธอก็ยังเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีคำใหญ่ไปปะเนี่ยจะไม่เหลือให้พี่กินเลยเหรอกินอะไรวะเนี่ยและเธอก็เรียนรู้ที่จะรักษาความรักของเธอเอาไว้อย่างดี